การรถไฟแห่งประเทศไทยสถานีบริการน้ำมันพีทีสวัสดีครับได้เวลา5บอกเหตุกับผมเชิงชายวังอุ่นนะครับบอกเหตุแรกนะครับไปบอกเหตุทำความดีบริจาคอวัยวะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่จังหวัดเลยครับท่านผู้ว่าชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับพร้อมด้วยคุณทานตะวันจรูญพงศ์นายกเหล่ากาชาติผู้แทนในอำเภอวังสะพุงผู้นำชุมชนอสมลงพื้นที่ไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับครอบครัวของคุณศรีพนมปัตถาเป็นชาวบ้านหมู่ที่2ตำบลหนองยาปล้องนะครับเสียชีวิตเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมาจากอุบัติเหตุนะครับและได้บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยเป็นไตสองข้างนะครับจากนั้นก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของคุณเอกลักษณ์นามวงซึ่งเสียชีวิตเมื่อ23ธันวาคม2566จากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับจักรยานยนต์ชนกับ10ล้อบริจาคอวัยวะเป็นตาสองข้างและไตอีกสองข้างนะครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยบอกว่าเหล่ากาชาติเนี่ยได้ออกมาเยี่ยมครอบครัวให้กำลังใจกับครอบครัวที่บริจาคอวัยวะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาตับไตและหัวใจนะครับเป็นทำความดีอันยิ่งใหญ่ที่เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับไปกันที่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะครับไปติดตามฝายชะลอน้ำจากจิตอาสาพระราชทานช่วยกันทำฝายกับน้อยสุนิสาแสงระวีครับช่วงนี้อากาศทางภาคใต้ฝนทิ้งช่วงทำให้ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพเกษตรกรต้องขาดน้ำกินน้ำใช้ภารกิจจิตอาสาวันนี้จึงต้องลงมาช่วยกันสู้ภัยแล้งค่ะภารกิจจิตอาสาวันนี้น้อยพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งความร่วมมือร่วมใจกันในการบริหารจัดการสู้ภัยแล้งที่อำเภอกาญจนดิษฐ์กันค่ะไปกันที่บ้านกลมต่อหมู่ที่9ตำบลคลองสาอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนายอำเภอภูนศักดิ์โสพลประทุมรักในอำเภอกาญจนดิษฐ์ประธานศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอกาญจนดิษฐ์ลงพื้นที่ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนร่วมกันสร้างฝายค่ะคุณสุจินสมมาผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังค่ะว่าทุกปีในพื้นที่ช่วงหน้าแล้งชาวบ้านที่ต้องใช้น้ำลำคลองแห่งนี้จะต้องเดือดร้อนกันทุกปีค่ะเนื่องจากไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำเดือดร้อนมากตรงน้ำที่ใช้ในการเกษตรใช้เกี่ยวกับพืชผลนาสินยิ่งหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นพื้นที่สวนผลไม้เสียประมาณ 80% ครับพอ 80% ถึงน้ำช่วงหน้าแล้งเนี่ยจะไม่มีน้ำใช้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับท่านนายอำเภอภูนศักดิ์โสพลปทุมรักในอำเภอกาญจนดิษฐ์บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอกาญจนดิษฐ์จึงได้นำจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำทั้งหมด3ฝายค่ะโดยการนำเสาไฟฟ้าที่เก่าที่ชำรุดแล้วนำมาเป็นผนังของฝายจากนั้นนำหินเล็กหินใหญ่ลงไปอีกทีท่านนายอำเภอภูนศักดิ์โสพลปทุมรักยังบอกกีกว่าเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคค่ะปัจจุบันนะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับเดือนมีนาคมนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูแล้งนะครับที่ไม่มีฝนตกเลยนะครับการสร้างนะครับความยั่งยืนนะครับของน้ำนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคใช้ตลอดนะครับอย่างยั่งยืนครับสำหรับในพื้นที่มีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 4,000 ไร่ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูออกดอกของทุเรียนอีกด้วยจึงทำให้ชาวบ้านต้องให้น้ำกันเป็นจำนวนมากทางนี้ก็ขอขอบคุณการไฟฟ้าที่สนับสนุนเสาไฟฟ้าที่ชำรุดแล้วนำมาสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านในครั้งนี้ค่ะดวงคำปิ่นใจถ่ายภาพสุนิสาแสงระวี5บอกเขตรายงานไปติดตามปฏิบัติการฝนหลวงแก้ภัยแล้ง11จังหวัดภาคใต้ข่าวดีๆกับพี่คำนนท์ครับข่าวดีๆกับพี่คำนนท์
หน้าแล้งฝนหลวงบินปฏิบัติการเติมน้ำให้ชาวบ้าน11จังหวัดใต้ที่ศูนย์สงขลานาจะบอกหายมีเรามีฝนมีฝนมีเราเราต้องอยู่คู่กับฝนใช่ไหมครับใช่ครับที่กองบิน56อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมฝนหลวงและการบินเกษตรผู้ว่าสงขลาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือกันถึงภัยแล้งของ11จังหวัดภาคใต้ที่สุดได้เปิดปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่11จังหวัดเหล่านี้กรมฝนหลวงมุ่งมั่นตั้งใจวันนี้เราวางเครื่องบินมาฝูงหนึ่งมาทำฝนแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่เดือดร้อนกับพี่น้องคนสงขลาวิกฤตแล้งขาดน้ำแก้ปัญหาได้แน่นอนครับทั้งนี้ภัยแล้งเป็นหน้าที่หลักของกรมฝนหลวงอยู่แล้วที่ต้องสนับสนุนและอีกส่วนหนึ่งอาสาสมัครฝนหลวงได้รับการร้องขอมาจากชาวบ้านในพื้นที่กองบินหน้า6เป็นหน่วยปฏิบัติการเราจะปฏิบัติการจนกระทั่งว่าแก้ปัญหาได้สำเร็จนะครับจากกี่วันก็แล้วแต่นะครับต้องให้บรรเทาความเดือดร้อนให้สำเร็จนะครับต้องไม่นิ่งนอนใจนี่คือข้าราชการที่ดีของรัฐบาลไทยในปัญหาของชาวบ้านภาคใต้เป็นด้ามฝาทำฝนยากหน่อยแต่อยู่ใกล้ทะเลความชื้นจะดีพื้นที่แค่ทำเยอะๆตกเยอะๆนะครับทำน้อยตกน้อยไม่ทำไม่ตกเลยนะครับเพราะงั้น ก็ให้มั่นใจว่าฝนหลวงเนี่ยจะช่วยบรรเทาได้แน่นอนครับเราคือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนี่ สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านคืองานของกรมฝนหลวงขอรับช่วยได้ไหมครับได้ครับดีใจได้ไปหาดใหญ่สงขลาแม่ดีจริงนะโอ้สงขลาหาดใหญ่ยังเด่นเหมือนเดิมและดูดีขึ้นด้วยไงไปน้อยไปน้อยไปหาดใหญ่สงขลาบ้านเราข่าวดีๆกับพี่คำรณบนแผ่นดินไทยมีทุกร้อนที่ไหนเราต้องช่วยกันดับให้ร่มเย็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรทำอยู่นะ จะบอกให้หาดใหญ่สงขลาไปน้อยไปน้อยไปหาดใหญ่สงขลาบ้านเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าอาสาพายิ้มครับอาสาพิสูจน์ความจริงกับหมอหมูวิรศักดิ์จรัสชัยศรีนะครับไปติดตามข้อสงสัยว่าญาติซึ่งเป็นเสียร้านทองนะครับพบเป็นสภาพไม่เกรียมอยู่ในซากรถแล้วก็มีแหวนเพชรมูลค่า 200,000 บาทหายไปด้วยนะครับญาติก็สงสัยว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมไปติดตามกับหมอหมูครับการพิสูจน์การเสียชีวิตในรถที่ถูกเพลิงไหม้จำเป็นต้องมีข้อมูลเรื่องของการผ่าชนศพว่าเป็นการตายก่อนเกิดเหตุไฟไหม้รถหรือตายขณะเกิดเหตุไฟไหม้รถซึ่งสามารถพิสูจน์ได้นะครับด้วยการตรวจดูคราบขม่าวในหลอดลมของผู้เสียชีวิตซึ่งหากไม่พบก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าเสียชีวิตมาก่อนโดยอาจเกิดจากโรคประจำตัวหรือเกิดจากการถูกฆาตกรรมก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยจากการผ่าชนศพเช่นกันครับโดยการตรวจดูร่องรอยบาดแผลตามร่างกายซึ่งในกรณีนี้อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้างเนื่องจากศพไม่กว่า 80% แต่ในบางกรณีก็อาจทิ้งร่องรอยบาดแผลไว้บนกระดูกซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญครับซึ่งหากตรวจไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ตายอาจวูบเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวก่อนที่รถจะเกิดเพลิงไหม้ส่วนท่าทางของตัวศพที่พบในรถก็คาดว่าผู้ตายไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการที่รถตกลงไปในร่องน้ำก็อาจทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของศพได้ครับขณะที่การตรวจหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญครับเนื่องจากในกรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นการชนที่รุนแรงจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ซึ่งต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์ครับอาสาพายิ้มไปที่จังหวัดพิจิตรไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆครับอาสาต้องพาไปยิ้มเดินทางไปยิ้มทั่วไทยกระลอกเนาะมามากินอาหารแล้วเนี่ยกล้วยเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยกล้วยเคยอุ้ยแค่ทุกวันจ๋าเรียกกระลอกมากินอาหารจะน้องซันต้าให้ทุกวันเรียกทุกวันแม่สงสารมันเนี่ยดูสิคะอุ้ยอ๋อเหรอครับพี่จุ๋มจ้าพี่จุ๋มนี่ก็ใจดีนะครับเหมือนที่นายกที่จังหวัดพิจิตรเลยครับอ๋อเหรอคะใช่ครับเพราะเขาแจกทุนการศึกษานะครับให้กับนักเรียนแล้วก็เยาวชนอุ้ยตายเอาไปเป็นต่อยอดได้โอ้เหรอคะแล้วก็มาให้อาหารกระลอกด้วยนะเด็ดนะท่านนายกเนี่ยงั้นเราไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าเป็นยังไง
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตรและที่ว่าการอำเภอเมืองตะพานหินจัดกิจกรรมในการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาของรัฐตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปวช.ที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเขียนคำร้องผ่านครูผ่านผู้บริหารของโรงเรียนซึ่งได้รับการกลั่นกรองจากผู้นำชุมชนหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าเยาวชนเหล่านี้โดยโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี67ที่อปจ.พิจิตรจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาในโครงการที่1นี้เป็นการมอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000 ทุนทุนละ 1,000 บาทดังนั้นจึงได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดีให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสขาดแคลนทุนการศึกษาของอบจ.พิจิตรยังคงมีโครงการที่2อีกจำนวน 4,000 ทุนทุนละ 1,000 บาทที่จะมอบให้ในปีการศึกษา 2567 ในช่วงเปิดเทอมการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้อีกด้วยการศึกษาสำคัญยิ่งไฉนเด็กใส่ใจผู้ใหญ่รักการศึกษาเติบโตได้เรียนรู้หมั่นวิชาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่แสนดีเป็นไงบ้างครับพี่จุ๋มเด็ดนะคะท่านนายกเนี่ยอย่าลืมมาให้อาหารกระรอกด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าอาหารจุ๋มกับน้องสตาร์ก็ได้นะเขารู้แล้วนะเขาน่าจะรู้แล้วครับพี่จุ๋มใช่เสมามาท่านนายกค่ะมาทางนี้บ้างค่ะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับน้องสตาร์บอกได้ครับแค่สำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับพี่จุ๋มสวัสดีนะคะสวัสดีครับเดินทางไปยิ้มทั่วไทยกลับไปที่เที่ยงวันทันข่าวผมเชิงชาย5บอกเหตุสวัสดีครับ